ไปดูแวดวงกีฬากันบ้างนะครับบุญถึงศรีสังสัญชัยนามเขตและลินดาจันทชิตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยออกเดินทางไปแคมป์เก็บตัวที่จีนในการฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยมีความหวังกับนักกรีฑาหลายคนโดยเฉพาะการวิ่งมาราธอนที่จะมีตัวแทนจากโครงการยูเมพลัสดรีมมาราธอนทั้งสัญชัยและโทนี่เพนร่วมแข่งขันด้วยสัญชัยบอกว่าจะพยายามทำผลงานในซีเกมให้ดีที่สุดและขอกำลังใจกับนักกีฬาทุกคนโดยซีเกม2019จะจัดแข่งขันระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง11ธันวาคมนี้ครับ